โอเคสวัสดีครับปรติดเกมนะครับวันนี้จะมาแนะนำเกม Hero Guardian นะผมซึ่งเป็นเกมที่เรียกได้ว่าตกใจเหมือนกันที่ว่าเป็นเกมคนไทยครับแต่กราฟิกสวยงามมากเพราะว่าอย่างที่ดูนะถ้าเราดูผ่านๆเนี่ยผมมองแรกนึกว่าแบบเป็นเกมแนวแบบเกาหลีหรือไม่ก็เป็นเกมของจีนเนี่ยแบบมันบนหน่อยที่แบบกราฟิกออกมาสวยแล้วฮะแต่นี่คือคนไทยทำเองครับกราฟิกขนาดนี้ก็ถือว่าจำอยู่เหมือนกันนะแล้วดูแล้วตัวละครในเกมเนี่ยก็ทำออกมาได้แบบ3มิติปั้นดีนะหน้าหลังอะไรเงี้ยพร้อมหมดดังนั้นเล่นได้ครับเกมนี้สบายใจแน่นอนว่ากราฟิกถูกใจถัดมาครับเรื่องของกราฟิกจบไปแล้วเกมเพลย์เป็นเกมตัวไหนมันเป็นเกมแบบคล้ายๆกับ RPG ทั่วไปครับคือตัวละครเนี่ยมีหลายดาวใส่ไอเทมได้เพิ่มพลังโจมตีป้องกันต่างๆได้ครับผมแล้วก็สำคัญคือมีตัวละครเยอะแยะมากมายมหาศาลมากเช่นว่าถ้าอยากรู้ว่าตัวละครเกมนี้เยอะขนาดไหนครับไปดูที่ห้องสมุดครับตรงนี้ห้องสมุดเนี่ยจะมีตัวละครให้เราดูเต็มเลยแล้วถ้าเกิดเราอยากดูเท่ๆครับเลื่อนไปล่างๆเอาเป็นแบบอาคงเบ้งแล้วกันเป็นตัวละคร6ดาวสูงสุดของเกมนี้ตอนนี้นะฮะอนาคตก็คงมีแบบ Awaken ปลุกพลังอะไรเงี้ยมาแน่ๆอวตารอะไรพวกนี้ครับตามสไตล์เกม RPG ยุคนี้นะฮะมีของเบ้งเป็นมนุษย์หรือไม่แบบโหดๆก็มีแบบเฮงเจียราชาวานอนเอาแบบแลนสล็อตนี่ฮะมาจากตำนานอัศวินยุโรปก็มีครับมีใครอีกล่ะโพไซดอนครับเทพเจ้าของสายน้ำก็มาครับนี่เล่นเอาครบทุกตำนานครับเกมนี้เนี่ยกิฟฟินกวนอูฮนุมานยังมีเลยฮะเรียกได้ว่ามาทั้งฮนุมานทั้งเฮงเจียครับเกมนี้เรียกแบบนี้นี่ก็มาครบครับมีเด็ดๆอีกไหมเนี่ยโคนอสโอ้โหกรีกระดับมหาตำนานนะครับเพศชายเผ่าเทพเนี่ยครับตัวละครนี้มันเยอะมากแล้วเราเปิดเจอไหมก็ไม่ตามสไตล์ครับเกม RPG Rate มันจะทำให้เรารู้สึกไตวายกันเล็กน้อยครับเกลือมันเยอะครับโซเดียมมันดีมาแล้วคราวนี้เนี่ยเกมเป็นยังไงลองไปผจญภัยกันดูครับหลักการเล่นเกมกดออโต้ได้ชอบตรงนี้ในแต่ละด่านจะมีบอกว่าศัตรูเป็นธาตุอะไรบ้างนะฮะเกมนี้เนี่ยธาตุมีผลค่อนข้างเยอะนะครับเช่นว่าถ้าเอาไฟสู้น้ำเนี่ยไฟเวลสูงกว่าก็จะสู้น้ำเวลต่ำกว่าค่อนข้างยากนะคือต้องไฟต้องเวลสูงกว่าเยอะถึงสู้น้ำได้ดังนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดเราเจอบอสที่เราสู้ไม่ได้เราเอาตัวชนะธาตุไปครับจะสู้ได้ง่ายขึ้นนะครับนี่คือขั้นพื้นฐานเลยผมลองสู้ดูสักตาก่อนแล้วกันอันนี้เป็นน้ำสายฟ้าไฟเราเป็นไฟล้วนยกทีมครับดังนี้มีเราของแบบอย่างเช่นพวกเอาอุปกรณ์ใช้งานนะฮะ1ดาวซึ่งจริงๆแล้วด่านแรกๆของเกมพวกนี้ครับมันไม่ค่อยมีของที่ต้องการหรอกแต่เราต้องมาทำเพื่อเก็บ3ดาวมันแล้วเอารางวัลประจำการเคลียร์3ดาวครับผมเงื่อนไขมันค่อนข้างยากนะฮะต้องชนะโดยเลือดเกิน 85% นี่มันแบบต้องวางแผนดีๆเลยแหละมาดูกันครับกำลังจะไปสู้แล้วเนี่ยเราแพ้ธาตุน้ำค่อนข้างหนักครับเพราะว่าเราไม่มีธาตุสายฟ้าเลยมีแต่ธาตุไฟแต่นี่มีดีเฟนซ์อัพจากโปรโตไทป์นะครับไอตัวหุ่นกลมๆเนี่ยทำให้สู้ได้ง่ายขึ้นครับไม่ตายเพราะแพ้ธาตุบอสแล้วครับอันนี้คือเขาใช้ระเบิดพลังพร้อมกันนะฮะอัดไปที่บอสครับแต่บอสมันถึกมากฮะลุมยังไม่ค่อยจะตายเนี่ยจะมีคนตายหรือเปล่าระเบิดพลังรวมครับอีกทีเดียวได้ไหมพี่หลงจีนเชงนี่ถึกนะฮะดูแล้วนึกเป็นตัวแทงซะอีกได้2ดาวครับสุดชีวิตแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมากันใหม่ครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเราวนด่านได้เล่นไปแล้วสู้ไม่ได้ก็วนด่านใหม่เดี๋ยวก็สู้ได้ฮะเปิดทีมกันหน่อยครับผมได้ฟันของโทรกับหินเหล็กไฟฮะไปกลับบ้านก่อนจะได้อธิบายอีกเรื่องนึงต่อเรื่องถัดไปครับเกมนี้เนี่ยเราลืมเรื่องเทิร์นไปเลยเทิร์นคืออะไรสมมติว่าผมไปลุยด่านไม่ต้องสมมติอะลุยเลยด่าน6อย่างนี้
ถ้าดาวครบมันจะเปิดหีบได้นะฮะอันนี้ได้โพชั่นมารับได้พลังงานมา5ด้วยแล้วก็อันนี้ได้ละออฟตัวรับไปครับผมไปด่าน6เนี่ยฮะสมมติว่าเราจะไม่ออโต้แล้วเราอยากเล่นเองให้เรากดตรงข้างมุมซ้ายล่างครับตรงเนี้ยเห็นไหมเอ่ยต้องกดหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอปิดหน้าของแป๊บนึงนี่ครับไอ้ตรงเนี้ยคือมุมเนี้ยฮะเป็นการออโต้ถ้าเกิดกดเครื่องหมายเล่นมันจะออโต้ให้เองครับคุณ1คือความเร็ว1เท่าคุณ2คือเร็วมาก2เท่าเพื่อความรวดเร็วในการเล่นนะฮะถ้าสู้ด่านทั่วไปฟาร์มไม่เฉยเราแนะนำเป็นคุณ2ไปเลยแต่ถ้าเกิดจะโชว์ผลงานเองสู้เองกดหยุดไปก่อนครับหรือเลือกสกิลฮะเช่นอันนี้พุ่งชนพุ่งกระแทกจิ้มสกิลแล้วจิ้มศัตรูอย่างนี้แล้วคราวนี้ครับฝั่งซ้ายมือตรงนี้เห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยเรียกว่าลำดับการต่อสู้ครับผมยิ่งถ้าเราอยู่ใต้กันอย่างเงี้ยครับ 3-4 ตัวเนี่ยติดกันเมื่อไหร่ใช้ท่าระเบิดพลังครับมันจะทำให้โจมตีพร้อมกันแล้วแรงขึ้นมากลองกดใช้ดูเป้านี้4ตัวยิงพร้อมกันจะแรงสุดๆครับเคลียร์ไปเลยทีเดียวเนี่ยถ้า4ตัวพร้อมกันต้องกดได้หรือถ้าเกิดไม่อยากระเบิดพลังก็จะมีปกติก็ได้ครับแรงอยู่แล้วถ้ากดป้องกันก็คือจะป้องกันไว้นะฮะชาร์จพลังทำให้ถึกขึ้นแล้วก็ตายยากขึ้นนะเหมาะกับการที่สู้ศัตรูที่เราแพ้ธาตุสู้ไม่ค่อยได้ก็ต้องมีการวางแผนกันนิดนึงฮะการป้องกันไม่ได้เสียอะไรนะครับแค่ไม่ได้โจมตีแต่ทำให้เรามีโอกาสได้3ดาวมากขึ้นครับเพราะว่าตัวที่แพ้ธาตุเนี่ยจะได้ไม่ตายจบเรื่องการแพ้ชนะธาตุแล้วเนี่ยนึกว่าเกมจะจบแค่นี้ครับไม่จบฮะการจัดทัพก็มีผลการใช้การ์ดด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูที่บ้านครับผมการใช้การ์ดของเกมนี้ครับอยู่ตรงนี้อ้าวภารกิจเสร็จพอดีไปที่ฮีโร่ครับเห็นตรงนี้ไหมตรงข้างหน้าเนี่ยตรงเนี้ยทีมเอหน้าใหม่เนี่ยจิ้มเข้าไปครับเป็นการ์ดละไปโผล่หน้าขึ้นมาหน่อยการ์ดแต่ละใบเงื่อนไขการใช้ไม่เหมือนกันครับเช่นว่าใบนี้บอกว่าเพิ่มพลังโจมตีกับฝ่ายเดียวกันทุกคน 10% ผมเราใช้นี้ 5%อ้าวแล้วจะใช้อย่างนี้ได้ยังไงอ่ะถ้าอยากใช้ครับต้องเอาตัวละครที่เป็นมนุษย์ทั้งหมด5 คนครับเดี๋ยวนะ4ดิ1 2 3 4ใช่4คนพูดผิดครับต้องเป็นมนุษย์เพศชายหรือมนุษย์เพศชายหรือหญิงก็ได้ทั้งหมด4คนมารวมกันถึงจะใช้การ์ดแบบนี้ได้ถ้าเกิดอันนี้เป็นฮาเร็มครับฮีโร่เพศชายคนเดียวในปาร์ตี้บวกสถานะ10ครับผมแต่ว่าต้องมีเพศชายอยู่1ตัวแล้วก็เพศหญิง3ตัวครับผมใช้ยากอยู่นะบอยแบนด์กับเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยยืดเวลาบัฟดีบัฟไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับไม่เวิร์กแต่อันเนี้ยบอดี้การ์ดถ้ามีผู้ชาย3คนผู้หญิง1คนผู้หญิงจะได้สถานะบวก10ครับก็เยอะอยู่นะอย่างเช่นเนี่ยมันหลัก100บวก10ก็ถือว่าเกือบ 10% น่ะถือว่าเยอะเลยดังนั้นเนี่ยเลือกใช้การ์ดที่ดีๆนะครับเพราะว่าการใช้การ์ดมีผลกับสเตตัสเยอะส่วนการ์ดที่เราใช้อยู่นี่คือนี่ฮะหน้าใหม่ฮีโร่ทุกตัวบวก 5% ก็ถือว่าใช้ง่ายเอาฮีโร่อะไรไว้ในทีมก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องคิดมากแต่ถ้าเกิดจะแนะนำจริงพยายามเปิดหามนุษย์ให้ได้ครับแล้วทำพลังมูลมนุษย์เนี่ยจะเวิร์กสุดในตอนแรกๆเพราะว่าการ์ดหลังๆครับอย่างเช่นมือเปล่านะฮะมันล่อไป 3,000 เพชรในการปลดล็อกมือปราบเนี่ย 2,400 เพชรวันที่สดใสบังคับแลนสล็อตโรแลนเซเวียอยู่ในทีมครับก็คือตัวเทพเท่านั้นแหละฮะ 3,000 เพชรครับผมหรือถ้าเกิดไม่อยากใช้เพชรปลดล็อกใช้วัตถุดิบก็ได้แต่อ้วมไหมนะก็จะหาเจอถ้าไม่ได้แนะนำเปิดเพชรนะครับไม่เป็นภาระและรวดเร็วถ้าไม่มีจริงก็นี่ไปก่อนนี่ฮะใช้เป็นเชงเซเวียแล้วก็ถลาดใช่ไหมแล้วก็ซัดเป็นหน้าใหม่ไปก่อนครับใช้งานง่ายโอ้เรียกได้ว่าเกมนี้นี่มีลูกเล่นเยอะนะฮะตั้งแต่แพ้ท่าชนะท่าแล้วก็คลาสของตัวละครสกิลตัวละคร
ยิ่งเวลสูงสกิลยิ่งพัฒนาขึ้นนะครับรวมถึงมีสกิลอื่นติดไปด้วยนี่เห็นไหมมีสกิลอื่นด้วยทำให้การวางแผนกันนี้ค่อนข้างลึกซึ้งครับไม่ใช่ว่าตัวละครเก่งกว่าจะชนะเสมอไปต้องดูที่สกิลดูที่ท่ารวมถึงดูที่การ์ดที่ใช้ด้วยฮะถ้าการ์ดถ้าเกิดทีมเอาตัวเก่งแต่การ์ดไม่ดีก็สู้เขาไม่ได้ถ้าเกิดการ์ดดีตัวไม่เก่งก็สู้ไม่ได้เหมือนกันเอ้างงสิแปลว่าต้องจัดให้สมดุลครับระหว่างความเก่งตัวละครด้วยแล้วก็การ์ดที่ตัวละครใช้งานนะครับปั๊บเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของการทำภารกิจอีกนิดนึงถ้าอยากเล่นเกมนี้แบบเรื่อยๆนะครับควรจะทำภารกิจรายวันทุกครั้งเช่นผมได้ผ่านในเรื่อง3ครั้งก็ได้พลังงาน10หรือทำเปิดประตูได้เพชรเอาได้200เพชรพอดีเลยมาก่อนจากกันเรามาขอเปิดซัมมอนหน่อยครับแน่นอนถ้ามันเพชรเราไม่มีไม่พอฮะแต่ว่า500เพชรเรามีพอเราจะเปิดนี่ครับขอ4ดาวเป็นของส่งท้ายก่อนจบคลิปนะครับมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าซัมมอนเลยครับมีลุงไหมไม่มีลุง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 ตัวอะไรอ่ะไหนว่าความเท่ปูตินมนุษย์ทดลองครับผม3ดาวด้วยโอ้โหเกลือรับการรีวิวเกมเลยครับไม่มีดีกว่านี้หรออะไรไม่แบบไอตัวนี้แบบโฮชิอะไรเงี้ยนี่เจออะไรมนุษย์ทดลองปูตินแต่นั่นแหละครับความสนุกของเกมแนวกาชาคือเราจะเกลือกันเป็นเรื่องปกติแล้วก็สำหรับเกมนี้ป๋าละก็ขอแนะนำครับเรื่องของการเล่นเนี่ยลองศึกษาดีๆเพราะว่ามันลึกมากเอาแค่ตัวละครในเกมนี้ก็เยอะมากแล้วแล้วสกิลแต่ละตัวเนี่ยคอมโบกันได้ด้วยเดี๋ยวนะห้องสมุดเนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีมีชัยเปิดเจอตัวอย่างพวกแบบ 5-6 ดาวนะฮะเอาสักแบบไม่ต้องอะไรมากหรอกได้แค่แบบเรมูอันงี้ก็ได้เนี่ยหรือไม่ก็แบบใครเดี๋ยวผมชอบเนี่ยแฟบเนียเนี่ยเท่โคตรอะมังกรขาวแฟบเนียได้อย่างนี้มาคงเฮกันลั่นบ้านนะครับแล้วก็ขอจบการรีวิวเกมฮีโร่กันเนี่ยเป็นเท่านี้นะครับใครสงสัยอะไรอยากรู้อะไรถามปากได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าป๋าลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย